แฟนคนแรกทิ้งครับผมช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคือว่าแฟนคนแรกผมนี่คือเขาหลอกให้ผมซื้อของใช้หลายๆอย่างซื้ออะไรบ้างฮะก็ซื้อของอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือคนต่อไปก็มีครับนี่มันก็เป็นแบบนี้เขาก็ทิ้งผมอีกแล้วมันไม่เป็นบทเรียนล่ะเอสผมก็คิดว่าบางคนมันหลอกผมขนาดนี้แล้วบางคนก็อาจจะรักผมจริงๆก็ได้อาจจะมีคนดียังมีความหวังอยู่บ้างคือมันอาจจะไม่ใช่คนเดียวก็ได้ที่เขาหลอกผมแต่ผลปรากฏว่าทั้งหมดแต่ผมปรากฏว่าหลอกหมดหลอกหมดครับที่ว่าหลอกไปมีอะไรที่เราเสียหายไปบ้างกับทรัพย์สินคนล่าสุดนี้ก็จะเป็นของโทรทงโทรทัศน์นี่คือผมกลับมาจากถึงห้องแล้วผมเปิดประตูมาดูมันเหลือแต่ตู้เย็นกับเงิน500ที่วางไว้อยู่บนตู้นอกนั้นไม่เหลืออะไรเลยครับถ้าเขาขนตู้เย็นไหวเขาคงเอาไปด้วยนะฮะนั่นน่ะสิทำไมเขาไม่เอาไปให้หมดเลยครับเหลือไว้ทำไมผมยังอยากจะถามอยู่เหลือไว้มันเจ็บใจกว่ามันเจ็บที่สุดเลยนี่คือความผิดหวังในชีวิตของคุณมากที่สุดเลยไหมมากที่สุดเลยคือผมไม่เคยเจอแบบอะไรอย่างนี้เลยมันเลยมากจนกระทั่งเกิดอาการเกลียดผู้หญิงเปลี่ยนความคิดไปเลยครับเลยไม่ชอบไม่ชอบอีกเลยครับหมายความว่าคิดว่าถ้ารักผู้หญิงก็ต้องโดนหลอกแบบนี้อีกครับก็ผู้หญิงไม่จริงใจครับผมก็เลยลองมาคบสาวประเภท2เปลี่ยนสเปคเลยเราจีบเขาเขาจีบเราผมจีบเขาครับไปหากันยังไงอ่ะคือเรื่องคุณน่าสนใจมากเลยตอนนั้นผมคือตอนนั้นผมก็นั่งอยู่กับเพื่อนคือนั่งเล่นสังสรรค์กันอะไรอย่างนี้ผมก็ดูในโทรศัพท์พอดีมันเด้งขึ้นมาไอ้ลูกคนนี้สวยจังเลยผมจะเอาเขาเป็นแฟนดีกว่ามั้งพี่เขาเลยบอกจะดีเหรอเขาเป็นสาวประเภท2นะดูดีๆสิผมก็เลยบอกผู้หญิงมันไม่ดีอ่ะอ๋อเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นสาวประเภท2ด้วยครับผู้หญิงมันไม่ดีเราจะไปเอามันทำไมเราเปลี่ยนสิผมชอบคนเนี้ยแหละผมก็คุยไปเรื่อยๆจนทุกวันนี้ก็คบกันมา2ปีกว่าเกือบจะ3ปีแล้วโอ้คบมาเยอะกว่าผู้หญิงธรรมดาก็เคยถามนะคะเขาก็บอกว่าผู้หญิงอะไรเงี้ยไม่จริงใจอะไรเงี้ยก็ลองหันมาคบกับเธออย่างดูเผื่อจะดีอะไรเงี้ยก็ดีกว่าเขาก็อยู่ก็แรกๆก็มีนะคะแบบว่าหนูก็โตกว่าเขาอย่างเงี้ยค่ะเป็นพี่เขามาหลายปีแล้วก็เราก็ไม่ใช่ผู้หญิงเขาก็ผู้ชายก็ต้องจูนหากันอ่ะค่อนข้างยากพอสมควรนะคะใหม่ๆอ่ะค่ะก็ดีเกือบทุกอย่างเลยค่ะคือเขาตามใจเขาขยันบอกอะไรเขาก็ฟังพูดง่ายครับหนูคิดอย่างนี้คือวันนี้ถ้าเขาแบบทำให้เราน่าเบื่อใช่ไหมพรุ่งนี้ก็ไม่เบื่อแล้วอย่างน้อยวันที่น่าเบื่อมันน้อยกว่าวันที่เรามีความสุขอยู่แล้วอะค่ะก็คือคิดอย่างนี้ไปแสดงว่าเขาเปิดเผยต่อสาธารณชนเขาโอเคมากกับการที่เขามีแฟนเป็นสาวประเภท2เพราะวันนี้เขาพาในมาในรายการนี่คนดูทั่วประเทศไม่รู้สึกอายไม่รู้สึกอะไรเลยใครจะว่ายังไงผมก็ช่างครับผมไม่คิดอายใครอยู่แล้วใครจะว่าแฟนผมว่าแฟนผมเป็นตุ๊ดหรือแฟนผมเป็นสาวประเภท2ยังไงก็ช่างผมรักเขาคำพูดนี้ต้องเอามาแบบว่าฟังบ่อยๆเลยนะจะเป็นกำลังใจทำไมถึงรักผู้ชายคนนี้ขนาดนี้ก็คือเขาไม่อายใครอะค่ะเขาโลกเขาเอาใจใส่ทุกอย่างค่ะไปไหนก็ชอบเดินจับมือแบบว่าไม่แคร์ว่าเราเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะไม่เหมือนคนอื่นที่ผ่านมาแบบหลบๆซ่อนๆอะไรเงี้ยค่ะนี่คือพ่อแม่เขาก็รับรู้พาไปหาแต่คบกันใหม่ๆอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็รับได้ดีเหมือนเราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งได้สรุปเลยคือสิ่งที่ได้รับคือความจริงใจทั้งกับตัวเขาและครอบครัวของเขาเลยทำให้เรามั่นใจมากๆก็มั่นใจค่ะในเมื่อครั้งแรกที่คุณเห็นเขาแล้วก็คุณสามารถที่จะยอมรับสภาพเขาได้มาจนถึง2ปีแล้วคุณคิดยังไงอะคะถึงสนับสนุนให้เขามารายการนี้ในขณะที่คุณก็สามารถทนในสภาพที่เขาเป็นอยู่อย่างนี้ได้คืออยากให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นนะคะเวลาไปไหนนี่
เวลาคนมองนี่เขาจะเหมือนระแวงอะค่ะกินข้าวข้างนอกเขาก็ไม่ค่อยกินนะคะแบบว่ามีคนมองแล้วเขาแบบจะทำหน้าตาวอกแวกอะค่ะเขาก็ต้องกลับมากินห้องตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามร้านอาหารนี่คือเขาอายไปเลยอะนั่นก็คือสิ่งที่คุณอยากให้เขามีความมั่นใจที่ปกติเหมือนคนค่ะแต่ถ้าเกิดเขาได้ไปแล้วเขากลับมาแล้วหล่อซะจนกระทั่งแบบผู้หญิงอื่นก็เห็นแล้วหลงไหลได้ปลื้มด้วยถ้าเขาไปจากชีวิตคุณล่ะเท่ากับคุณเป็นการสนับสนุนเขาอยู่แล้วนะค่ะคุณรับได้ก็รับได้ค่ะถ้าเขาคิดว่าแบบเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาถ้าเขาคิดอย่างนั้นก็ยอมรับค่ะเพราะว่าการนี้มันคือวาสนาค่ะถ้าถึงตอนนั้นคือถ้าหมดบุญวาสนาก็คือแยกย้ายกันเป็นกรรมของเราค่ะคิดไว้อย่างนั้นนะคะคุณจะซื่อสัตย์กับเขาไหมฮะผมสัญญาครับว่าผมจะซื่อสัตย์ถ้าผมไปนานแล้วผมไม่คิดที่จะทิ้งเขาเลยแต่คุณหล่อแล้วนะผู้หญิงเข้ามาหมายถึงว่าถ้าคุณได้เป็นเลสบี้อินกลับมาเปลี่ยนแปลงแล้วดูดีขึ้นผมก็จะรักเขาครับเพราะว่าเธอคือคนที่ดีที่ใช่ที่สุดแล้วเพราะถึงหน้าตาผมจะเปลี่ยนไปแต่หัวใจผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับนี่นี่คือครั้งแรกแม่จะได้เห็นหน้าลูกชายหลังจากศัลยกรรมผ่านมา3เดือนแม่นั่งกินข้าวระหว่างรอทีมงานตรงข้ามกับลูกชายบ่อยครั้งที่แม่มองมาทางลูกชายแต่แม่ก็ยังเฉยชาราวกับว่าลูกชายคือคนแปลกหน้าแม่ยังคงรอทีมงานและไม่รู้ว่าลูกนั่งมองแม่อยู่เมื่อทีมงานมาถึงจึงเข้าไปคุยกับแม่คิดถึงจริงๆไม่ได้เล่นละครมันก็คิดถึงนี่คือความรู้สึกของแม่กินข้าวทั้งน้ำตาแต่เธอไม่รู้ว่าลูกได้ยินทุกคำพูดข้าวได้ไหมเนี่ยจำเลี้ยงได้มั้ยเนี่ยไม่รู้นะนี่มองเอกนะจริงนะเอกยิงเอกยิงจำได้บ่จำเสียงได้บ่เอกยิงนะเอ้าจำเสียงได้บ่นี่แม่พยายามหารอยแผลเป็นของลูกเพื่อยืนยันว่าชายตรงหน้าคือเอ็กซ์จริงๆหอมแห้งบ่ได้จมูก